สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาเจอกันเป็นคลิปที่2สําหรับเกม Grab of the Magic นะครับประมาณว่าการปะทะแห่งเวทมนต์โดยการต่อสู้เป็นลักษณะของการ์ดแต่ว่าเป็นตัวนะครับเป็นตัวโดยคลิปนี้จะมาอธิบายคร่าวๆเรื่องการเซตการ์ดการเซตกองการ์ดเซตแผนที่นะครับเอาล่ะในเรื่องเกมนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าไม่มีพลังงานในการใช้ในการลงนะครับแต่ว่าในด้านการต่อสู้เนี่ยถ้าเราไม่ผ่านมันมีสองหมวดนะครับหมวดนี้ก็คือพี่เป็นหมวดเนื้อเรื่องนะครับผ่านครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแล้วได้ไอเทมเลยได้เงินเลยผ่านครั้งที่2ไม่ได้อะไรนะครับก็หมายถึงว่าให้เล่นแค่รอบเดียวนะครับแต่ถ้าผ่านเราก็จะได้ของนะนี่นะวันนี้ผมยังไม่ผ่านด่านนี้นะครับถ้าเราจะผ่านด่านนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวละครด้วย1ตัวนะครับเป็นต้นนะครับ2ในด้านล่างเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าให้เราลงปริศนาให้เราลงการ์ดให้ถูกหลักถูกตัวถูกจังหวะอะไรเงี้ยมันจะมีเซตการ์ดให้เรานะครับแล้วก็จะจัดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าลงถูกตัวถูกจังหวะเนี่ยก็ชนะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะสเก็ตมันเท่าไหร่อ่ะ1คือเราอ่านไม่ออกนะครับ2คือเราคิดไม่ได้ว่าให้มันจะชนะได้ยังไงวะไอ้ห่าเนี่ยคือถ้าอ่านการ์ดไม่ออกก็คือเราไม่เข้าใจความสามารถของการ์ดเนี่ยเราจะมึนมากเลยนะครับมันจะมึนมากเลยแต่ว่าเงินรางวัลดีนะครับเงินรางวัลเนี่ยโอ้โหดีเลยอ่ะเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะสุ่มการ์ด1ตัวนะครับได้การ์ดด้วยได้การ์ดม่วงด้วยฮะนี่นะไม่ใช่กระจอกนะครับเนี่ยนะได้เงินนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูสักรอบนึงให้ดูความมึนของผมหรือว่าเกมมันมึนวะหรือว่าผมไม่เข้าใจเนี่ยมันจะมีตัวเรียงไว้ให้เรานะแล้วมันจะเรียงให้เราเลยแล้วเรามีโอกาสแค่ตาเดียวนะในการลงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวเท่านั้นลงให้ถูกตัวให้ถูกจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยผ่านให้ลงไงวะต้องให้เลือกทั้งหมดด้วยนะครับคิดตียังไงเลือกทั้งหมดวะนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงลองดู1เขามีสกิลอะไรเขามีสกิลโจมตี2การ์ดเขาก็ไม่มีแล้วมีจัดใบเหมือนเราเนี่ยการ์ดเราก็ไม่มีมีจัดใบรอบหน้าก็ตายเลยเรามีเลขแค่1นะฮะเหมือนกับว่าเขาจะให้เราลงการ์ด3ใบให้ชนะลงยังไงวะลงยังไงลงยังไงไม่เข้าใจอ่ะลง3ใบให้ชนะใบนี้คืออะไรอ่ะยูสามารถ burst rule 1แบไม่ออกอะไรวะดูมอนเตอร์เขาแต่ละตัวดูแล้วจะให้เราลง3ใบให้ชนะเราต้องลงยังไงวะเนี่ยไม่เก็ตอ่ะไม่เก็ตอย่างแรงอ่ะมีอะไรสกิลบัฟไม่เก็ตอย่างแรงเว้ยเฮ้ยอันนี้ลงรู้อันนี้จะปัดข้างหลังทั้งหมดหายไปก็หายไปแล้วยังไงหายไปแล้วยังไงไม่เข้าใจย้ายได้ไหมอันนี้ย้ายไม่ได้อันนี้เมื่อมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามตายหรืออะไรเนี่ยเพิ่มเลือดเดินโจมตีอันนี้ all you come เขียน2อะไรมันวะไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูมัวๆลองให้ดูนะโคตรงงเลยโคตรมึนเลยผมลงยังไงจะชนะวะอันหนึ่งคือเราอ่านความสามารถมันไม่ออกอ่ะนะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าเราเล่นไม่ถูกน่ะมันใช้ความสามารถไม่ให้เราขยับเนี่ยแล้วก็ตายมันจะเราจะผ่านได้ยังไงวะนึกไม่ออกเองคือแล้วก็มันจะมีไกด์นะไกด์ได้ประมาณว่าให้ใช้ใบนี้ใบนั้นอะไรเงี้ยลักษณะเข
คำอธิบายซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วอ่านไม่ออกก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรกับมันเหมือนกันมึนตึ๊บมึนตึ๊บเพราะฉะนั้นก็ฟรีไปนะใครที่เก่งอังกฤษอ่านออกก็ลองมาเคลียร์แล้วกันนะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมจะกล่าวคือการจัดการนะครับนี่นะครับในบิ๊กกระเป๋าเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะจัดเซตการ์ดได้โดยเรียกที่นิวการ์ดนะครับอ๋อมาดูนี้ก่อนนะครับไอขวดสีม่วงๆเนี่ยมันสามารถที่จะคราฟสร้างการ์ดขึ้นมาได้1ใบถ้าการ์ดที่เราต้องการสร้างมันดีมันเทพมันเป็นขั้นสูงขั้นสูงดูยังไงดูจากเนี่ยนะฮะรูปร่างของมุมซ้ายบนนะฮะที่มุมซ้ายบนเนี่ยอันนี้สีม่วงนะถ้าบนธรรมดาอันนี้สีเทานี่คือขั้น1แล้วก็สีฟ้าคือขั้น2นะครับแล้วก็สีม่วงขั้น3แล้วก็สีทองขั้น4นะครับเอาละมาว่าเรื่องเราต่อนะครับคือสมมติว่าเรามีบางตัวแม้ว่าเราจะไม่มีการ์ดเลยแต่ว่ามันจะมีรูปการ์ดอยู่เราต้องการเนี่ยสมมติว่าเราต้องการสร้างนะครับสมมตินะใบนี้นะก็กดที่คอนนะแล้วมันจะบอกว่าถ้าเป็นการ์ดธรรมดาเนี่ยใช้แค่5ก็สร้างได้หรือถ้าเป็นการ์ดอย่างที่ผมบอกมาสีม่วงนี่นะเทพอย่างเงี้ยนะก็จะใช้800นะถึงจะสร้างได้นะถ้าเป็นการ์ดที่เรามีอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าเราอยากได้อีกใบนึงมาเสริมเพราะว่ามันเก่งมันเทพมันฟินอะไรก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้คราฟขึ้นมาได้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการสร้างนะครับโดยสายพันธุ์ในเกมนี้มีแค่5สายพันธุ์นะครับโดยตัวแทนของชื่อว่าจะดูที่สายพันธุ์ไหนมาดูด้านบนนะฮะด้านบนนี่ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวแทนชื่อนะดู4นะครับชื่อไม่ต้องไปดูนะดู4นะดู4มันจะเป็นตัวแทนของสายพันธุ์นะฮะสีม่วงสีฟ้าสีแดงนะเวลาไปสุ่มตัวดูตรงนี้นะผมนี่ก็งงมากเลยตอนที่สุ่มตัวมันอยู่สายไหนวะแล้วก็เกมนี้เขาบังคับนะครับเขาบังคับว่าจะให้ใช้ได้แค่2สายพันธุ์โดยมีสายพันธุ์หลักสายพันธุ์ไหนเลือกเอาแล้วเราก็จะไม่สามารถเลือกสายพันธุ์รองที่จะมาร่วมกับเด็กได้นะครับนะครับเช่นนี่เราเลือกเด็กนะครับเมื่อเราเลือกเนี่ยมันก็จะมีว่าเด็กของเก่าของเราด้านบนอยู่แล้วนะครับแล้วเราต้องการดูไหนถ้าเราต้องการเรกใหม่ก็คือสร้างสำรับใหม่ก็จะให้เรียกว่าจะเรียกเอาสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์หลักนะครับก็คือเป็นเผ่าพันธุ์หลักนั่นเองนะครับโดยเกมนี้ก็จะเรียกเอาส่วนเผ่าพันธุ์รองเนี่ยมันจะนะครับมีก็จะมีว่าเราใช้เผ่าพันธุ์แล้วก็จะมีเผ่าพันธุ์อื่นผสมนะเราเรียกเอาเนี่ยเรียกเอานี่นะครับอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันสักเท่าไหร่รู้ว่ามันน่าจะหมายถึงการที่จะผสมเผ่าพันธุ์ได้นะฮะอาจจะเป็นสายพันธุ์หลักตัวนี้เป็นสายพันธุ์หลักแล้วก็มีสายพันธุ์รองอันไหนอ่ะก็ป้องกัน all attack you มาลองเลือกเอาแล้วกันอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ก็40ป้องกันอันนี้คืออะไรอันนี้กับสายพันธุ์ไหนเนี่ยสมมติเราเรียกไปมันก็จะบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์ไหนเฮ้ยผมมีไอ้ตัวเนี้ยไม่มีเหรอแหมให้มาเต็มสูบเลยแต่ไม่มีสีเขียวอ๋อก็สีฟ้าตัวนี้ก็สีฟ้าแล้วตัวอื่นนะตัวนี้ก็สีอะไรตอนนี้ก็สีส้มสมมติเราสร้างแบบจะบอกว่าอะไรอ่ะ Are you เราไม่มีการ์ดใช่ไหมนี่นะครับ เราเลือกได้จริงแต่ว่ามันจะไม่มีการ์ดของเรานะเพราะฉะนั้นเพื่อนยังงงนะฮะบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันสร้างได้แล้วการ์ดไม่มีก็มันไม่มีการ์ดนะครับเราไม่มีการ์ดนะฮะนี่นะครับถ้าเราไม่มีการ์ดเราก็ลบทิ้งไปให้เกะกะส่วนถ้าเราอยากจะสร้างเองเราก็เลือกตัวหลักนะตัวหลักสมมติว่าเราเลือกเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาแล้วเราก็ใส่เองนะครับโดยเขาจะมี2เผ่าพันธุ์ให้เรานะนี่นะครับเราต้องเลือกเองนะครับเลือกเองอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ดีมั้งมีทั้งหมด37โอเคเรื่องการสร้างเผ่าพันธุ์หรือว่าการจัดเด็กเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเลือกเอาแล้วกันคราวนี้มาว่ากันเรื่องการจัด
พื้นที่หรือว่าสกิลใหญ่ที่ตัวหลังอ่ะที่มันใช้สกิลอ่ะเขาเรียกสกิลอะไรสกิลของสนามหรืออะไรพวกนี้นะครับผมไม่รู้จะเรียกถูกยังไงดีคือก็เข้าไปที่เด็กนะครับแล้วก็ดูหนึ่งคือดูถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ดูไอ้ที่ดูเด็กที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็เลือกเนี่ยกดเข้าไปที่สกิลเลยนะเนี่ยมันจะเปลี่ยน1เราสามารถเปลี่ยนสกิลได้2เราสามารถเปลี่ยนสนามได้ด้วยนะเลือกเอาว่าในด่านนั้นๆมันอาจจะไม่เหมาะเราอยากจะได้เพิ่มเลือดนะฮะด่านนั้นมีตัวโหดเยอะเกินเราอยากจะได้สลับหน้าสลับหลังมันด่านนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าอัดแรงเราอยากได้ฮิวอยากได้เด้งเลือดอย่างเงี้ยหรืออยากได้โจมตีเพิ่มแรงเนี่ยเราเลือกได้แค่สายเดียวนะครับสนามสายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลือกเอาที่ชอบนะครับหรือว่าด่านนั้นแหมมันโหดเหลือเกินเดี๋ยวก็มีตัวใหญ่ลงมาก็เอาไปสาบเป็นแกะไปเลยหรือว่าด่านนั้นมันอย่างเงี้ยยังไงก็เลือกเอาละกันนะอยู่ที่เพื่อนเล่นนะอยู่ที่สไตล์การเล่นนะรูปแบบการเล่นนะครับเอาละคราวนี้การต่อสู้ปกติเนี่ยก็โดยทั่วไปก็กดที่ด้านขวานะครับขวาบนนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่นะปกติต้องกดตัวนี้ก่อนกดนี่แล้วก็เลือกอันนี้ A D นะครับแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็เข้าไปสู้นะฮะแล้วก็ให้ผ่านเนี่ยแต่ว่าในรอบนี้ผมจะไม่สู้ในนี้ให้ดูนะครับผมจะไปสู้กับผู้เล่นนะครับสู้กับผู้เล่นนะครับกดมาที่สู้ปกติก่อนสู้ปกติเรามีการสู้ฟรีด้วยนะครับ1ครั้งนะจะรีทุกวัน1ครั้งนะถ้ากดอย่างนี้ผมสู้ไปแล้ววันนี้มันเลยไม่ได้ทุกครั้งที่สู้มีโอกาสสุ่มได้นะครับสุ่มได้ตัวละครนะฮะพวกนี้นะฮะแรนดอมนะฮะแต่ว่าสู้ได้แค่วันละครั้งนะครับและรีเท่าไหร่ไม่รู้รีเที่ยงวันในเรื่องเวลาในการรีระบบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่มีเวลาบอกผมไว้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยมันรีไอ้เที่ยงวันเนี่ยเลยเที่ยงวันแล้วรีผมสามารถที่จะมาสู้ได้เลยในหัวข้อเนี่ยในหัวข้อดีเนี่ยนะฮะมาสู้เลย1ครั้งเข้าสู้ได้เลยนะฮะถ้าเราไม่ชนะเราสู้ใหม่ได้นะครับคือต้องชนะ1ครั้งได้ของนะถึงจะหมดแล้วก็ไอ้ผ้าพลังเนี่ยที่ใช้ในการลงเนี่ยเราจะต้องเติมเงินนะครับคราวนี้มาสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับสู้กับผู้เล่นคนอื่นให้เรียกนี่นะครับ RACD RACE นะครับก็จะมี2ช้อยนะครับช้อยแรกก็คือการสู้แบบสุ่มนะแล้วก็ได้เงินด้วยนะถ้าสะสมดาวก็คือชนะทุกครั้งมันก็จะเพิ่มดาวผมชนะมาแล้ว3ครั้งก็จะเพิ่มดาวเป็น4มันก็จะลดเค้าเรียกอะไรลำดับของเรานะฮะแล้วก็ผมคิดว่าคงจะมีของรางวัลลำดับให้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันดูยังไงแล้วก็มันจะให้เมื่อไหร่นี่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ส่วนอันที่2เนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับอะไรอ่ะแบบว่ามันต้องใช้ตั๋วด้วยอ่ะแต่ผมไม่มีตั๋วผมก็เลยงงนะการใช้ตั๋วสามารถใช้อันนี้เขาให้ชี้อะไรจัดเด็กแล้วใช่ผมเคยซื้อไปครั้งเดียวมันต้องใช้ตั๋วผมไม่รู้ว่าตั๋วหาจากไหนอ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วสู้ชนะแล้วได้อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะคงจะเป็นแต้มนะครับผมไม่รู้นะแต่ว่าคราวนี้ผมจะมาสู้แบบสุ่มผู้เล่นนะครับแล้วเก็บดาวให้ดูนะครับโดยการสู้กับผู้เล่นคนอื่นเขาก็จะสุ่มให้เราเจอกับคนอื่นนะครับโดยเป็นผู้เล่นที่ออนไลน์นะออนไลน์อยู่นะครับไม่ใช่ AI นะครับไม่ใช่ AI ส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะตั้งแต่ที่ผมสู้มาเนี่ยจะเจอคนที่อยู่ในระดับต่ำกับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็การสู้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับผมจะเอาทัพนี้ไปนะเติมเลือดใส่พิษเมื่อกดเนี่ยเราก็จะสุ่มหาผู้เล่นนะฮะปั๊บเดียวก็ได้นะไม่นานฮะไม่เกิน20นาทีตามที่มันกำหนดเวลาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็สู้นะฮะสู้ก็กดทั่วไปเหมือนการสู้นะครับโดยเวลามีกำหนดอยู่ที่ด้านขวาล่างนะครับเวลามันจะหมุนนี่นะถ้าเวลาหมดนะมันก็จะตัดเลยนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาด้วยนะครับในการลงนะฮะแล้วก็ดูด้วยเขามีไฟเขามีโจมตีกองหลังเขามีทำลาย1ตัวแล้วเขาก็นี่นะเวลาอ้าวผมกดผิดเวรกรรมนะครับจะบ้าตายนะฮะนี่นะเวลาที่นับถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเขาค้างๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเขากำลังคิดอยู่นะคิดอยู่นะครับผมว่าผมลงนี่ไปไอ้เจ้านี่เขาต้องทำลายผมแน่ๆเลยผมพลาดอะไรกดพลาดไปหนึ่งทีชีวิตเศร้าWindstorms are relentless. ชอบเดี๋ยวเขาต้องโจมตีผมด้วยสกิลนะฮะ
โดยทั่วไปนะจะทำลายนี่ไงตุบจะทำลายเราเมื่อกี้พาไปทีนึงเสียจังหวะเลยแน่ยังมาตรงอีกพิธภาเนี่ยมีโอกาสแพ้เราจะใช้ตัวนี้ฆ่าตัวนี้ช่วยสกิลนะความจริงไม่อยากใช้สกิลสักเท่าไรสกิลนะถ้าเราตายก็จะอัดแถวหน้าแถวหลังด้วยนะสกิลที่ผมใช้นะครับสกิลของสนามไม้อู้อัพเป็น2แล้วยาฮูยาฮูยังจะฆ่านี่ด้วยเอาสกิลใส่เข้าไปมันไส้นะครับลงแล้วก็พาสเทิร์นนะครับโอ้ยมีกองหลังด้วยอู้อู้อุด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 เราจะใช้งูนะครับเราคิดว่าเขาจะอัดเราตายป่ะไม่น่าตายหรืออาจจะตายเพราะว่าเขาจะใช้สกิลใหญ่ป่ะแล้วเหลือ6ยังใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นเราจะฟูแล้วเขาจะใช้แน่ในรอบหน้าเอานี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวโจมตีฟรีกันฆ่ากองหลังให้เราชิปอูสอูสอูสมันจะเลือดเรามันเยอะมันเตียวก่อนไอ้กดนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเวลาตัวมันเป็นเรืองแสงเนี่ยมันจะดึงมอนสเตอร์มาตีนะฮะมันก็อาจจะเป็นทริคนะครับสำหรับคนที่อยากจะล่อมอนสเตอร์นะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ลืมไปมันใช้เวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะพลาดเรื่องเวลาอันนี้ไปมีกองหลังไหมไม่มีว่าต่อไปก็จะเป็นหมวดของสกิลโอ้โจมตี2เลยเหรอโหดไปเป้าเพิ่มพลังเมจิกให้ตัวเองผมอาจจะชนะได้ถ้าพยายามแผลงเกมหรือว่าถ้าเขาลงผิดจังหวะนะผมพลาดเมื่อกี้นี้ลงผิดจังหวะไปหน่อยโอ้อันนี้เขามีอะไรมีก่ออ๋อตัวเมื่อกี้มันโจมตี0โอเคเข้าใจ understand อันนี้โจมตีปุกปุกยังไม่ตายต้องโจมตี2ตัวอันนี้โจมตีโอเคน่าจะตายโจมตีโดนมี6นะฮะแล้วก็มีตัวไหนจะตายไหมไม่มีเพิ่มบัฟตัวเองก่อนเอาไว้ใช้สกิลนะฮะถูกให้รู้บ้างให้มันรู้บ้างจะตายเอาแล้วนะจะตายจริงๆนะอันนี้ลงไปเพื่อฮิวเลือดลงไปกองหลังฮิวเลือดตัวใหญ่ตัวต่อไปที่จะลงอะไรเดียววะเนี่ยเรามีสถานะสเตตัสยังไม่ลงเขาต่อไปเขาใช้เขาน่าจะใช้อันนี้นะฆ่ากองหลังนะครับถ้าเขาเห็นกองหลังของเรานะในรอบที่แล้วอันนี้เขากำลังคิดอยู่นะครับดูเวลานะไม่ต้องรีบนะครับเอ้าเปลี่ยนกลับโอเคเราจะบัฟอะไรดีวะถ้าบัฟอันนี้มันจะเรืองแสงอ้าวหมุนอะไรเงี้ยมันจะรีเลย์นะรอสักครู่เราจะถ้าบัฟอันนี้ต้องตายแน่ๆเลยทุกตัวจะลุมไปตีตัวนั้นแต่ข้าเอาเหอะเอาเพื่อจะได้อัดฟรีก่อน4เข้าไปก็ยังดีนี่นะค่ากองหลังนะค่าตัวฮิวของเราเนี่ยเวลาบัฟเนี่ยมันจะเรืองแสงมันจะเล่งมันจะดึงเป้าหมายเฮ้ยผมไม่มีกองหลังสักเท่าไหร่เลยเว้ยมีแต่กองหน้า
โอ้มังกรพิษมาผมจะตายเมื่อผมจะตายตัวนี้ตายตายแล้วตัวนี้ตายตัวนี้ตายเห็นจะฆ่าตัวไหนก่อนตัวนี้ดีไหมจะใช้สกิลนะฮะสกิลซึ่งจะมีผลลากคนอื่นไปตายด้วยว่างั้นเถอะเอ้าผมลืมไปว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช้สกิลก่อนบ้าเลยใช้ผิดเลยลืมนึกถึงว่าสกิลตัวนี้เนี่ยผิดจังหวะอีกแล้วผิดจังหวะอยู่เรื่อยเลยเว้ยอันนี้เอฟเฟคอะไรกันไม่รู้ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยโอเคด่านนี้ไม่มีอะไรใช่โอเคหนึ่งอันนี้น่าจะอัดไม่ตายเขาจะลงงูมาหรือเปล่าผมจะลงเจ้าตัวนี้ไปก็ไม่มีตัวอัดหมูทีนี้แล้วกันเราจะใช้พลังทำอะไรดีโอเคใช้พลังเป็นงูนะฮะลากไปด้วยตายตายกันให้หมดมาตายกับฉันมามาตายมาตายซะตายซะอย่าปล่อยให้ฉันตายคนเดียวฉันไม่ยอมโอเคมาแล้วนะฮะตัวคอมโปคู่นะฮะเอาไว้ก่อนคอมโปคู่กับไฮด้า3เสียน3หัว3เสียนมั้ยเรียกสะเพราะอย่างไม่มีอะไรมันคิดมากเอาละทุกคนตายเราก็ตายอันนี้ยังไม่มีรงไฮด้าจะทำให้ทุกคนเลือดเป็นหนึ่งนะครับลงอันนี้จะบอมเวทน้ำแข็งลงใส่หัวอันนี้คืออะไรนี่เฟกตายให้หมดตายให้หมดต่อไปเราทำอะไรไม่เอาเร่งเลือดก่อนการ์ดเขามีเยอะไหมการ์ดเขาเหลือ69ใบดูบนมือด้วยเป็น10ใบของเราเหลือ17ใบถ้าเราตู้ได้ก็น่าชนะนะครับผมจะเอาหมาลงใช่ไหมเอานี่ลงไปมันจะอัดก่อนอัด3มันจะอัดตัวนี้หรือเปล่าเอานี่ลงไปมันจะดึงตัวอื่นขึ้นมาจากสุสานไม่เอาสิถ้าลงไปตัวที่ดึงสุสานขึ้นมามันจะไม่มีที่ยืนดึงขึ้นมาดึงตัวเจ๋งๆขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าไม่เจ๋งอะนะแต่แหมบัฟเพิ่มความสามารถให้ใครดีไฮด้าเอาไหมไฮด้าแล้วกันไฮด้าดูเลือดเยอะดิไฮด้านะครับไม่ดับบัฟมันจะเด้งแสงอุ้ยไฮด้าไปก่อนแล้วกลับบ้านเก่าไปแล้ว1ตัวต่อไปหมาน่าจะชนะโอเคน่าจะชนะอืม
เติมพลังเวทวนของตัวเองนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงสายแรงๆไปก่อนฮะคือผมคิดว่าผมขาดพวกกองหลังนะผมน่าจะเอาพวกธนูมาได้ธนูมาด้วยแต่ผมยังไม่มีไงไม่ใช่ว่าขาดแล้วไม่รู้หรอกมันไม่มีตัวธนูที่มันแรงบางทีมาเจอตัวที่มันป้องกันได้เยอะธนูกองหลังของเรามันกระจอกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูมา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 อัดกันมาอัดกันหนูยังไม่ตายหนูนี่มันมีข้อดีข้อเสียอัดแรงนะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้ามีใครมาถ้ามันมีกองข้างหลังอยู่มันจะไม่สามารถอัดได้มันจะอัดได้แต่คนที่ไม่มีกองหลังนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแทบอะไรแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่กองหลังไปนะมันก็จะอัดไม่ได้แล้วแค่นั้นเองโอไรสกิลของมันหมายถึงอะไรตัวนี้มันคืออะไรจั่วการ์ดหนึ่งใบนี่ฮะตายจั่วการ์ดนี่นะถ้ามีกองหลังอยู่มันจะอัดไม่ได้ข้อเสียข้อเสียใหญ่ๆเลยการ์ดบนมือมี2ใบนะครับยังไงเขาก็น่าจะตายนะฮะรอบนี้อันนี้กองหน้ามีแต่กองหน้าโอเคมาป้าทำลายกองหลังเราใจร้ายใจร้ายอาล่ะครั้งนี้น่าจะตายชัวร์นะครับเพราะน่าจะเหลือแค่ใบเดียวผมมันไส้ผมจะให้เขาตายไปกับผมด้วยแม้ว่าเราจะชนะเราก็จะลากเขาลงนรกไปด้วยไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับเมื่อชนะเราก็จะได้เงินนะครับ1ปาหลักร้อยโอ้ได้การ์ดที่ด้วยนะ1ใบนะครับโอเคอ๋อสะสมการ์ดพวกนี้นะเนี่ยต่อไปก็ต้องชนะ5จะขึ้นเป็นขั้น7นะครับส่วนว่ามันแรนดอมขึ้นไปเนี่ยขั้น7เนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีเงินรางวัลนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเงินรางวัลมันเป็นลักษณะไหนอันนี้7นี่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยป่ะอันเนี้ยเวลามันให้รางวัลอะไรอย่างงี้นะนะนี่นะอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นลักษณะไหนนะส่วนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆรางวัลสัปดาห์เหรอเลเวล50โอ้ยบ้าส่วนเมื่อเราได้ของรางวัลของรางวัลเมื่อกี้นี้เราจะไปสู้แบบนี้นี่เรามีละ1ใบใช่ไหมเราจะมาสู้เพื่อเก็บของรางวัลนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะสู้เขาได้เปล่าขอลองแล้วกันนะครับมันดูไม่ได้ด้วยว่าเขามีพลังอะไรนะฮะก็เลือกของเราไปสู้จะสู้อันนี้จบผมก็พอนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็แนะนำให้ดังฟังคร่าวๆนะฮะแล้วก็สู้ให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่พอเล่นได้พอเล่นได้แต่ว่าจะให้สนุกเหมือน RO ก็เหมือนสนุกกับอะไรนะยูกินะยูกิเนี่ยมันไม่สนุกเพราะว่ามันมีการ์ดชุดซึ่งเราเขาเติมเงินมาแล้วเราแพ้ไงนี่แหละมันไม่สนุกไอ้ตรงนั้นแหละโอเคถ้ามันไม่มีเติมเงินนะแบบว่าการ์ดในระดับเดียวกันสู้กันสนุกครับมีการพลิกแพงนะแต่พอเจอการ์ดเซตของเงินเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมันอยู่สักไกลแค่ตายโมโหนะนี่ตัวนี้น่าจะเก็บไปก่อนเสียดาย
fight together! I am always at your side. รอนี่มาตีนี่แอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงอีกใบหนึ่งอันนี้แล้วกันแมงมุมเหมือนกับปลาหมึกนะมีโอกาสหลบนะหลบสกิลเพิ่มบัฟก่อนเพิ่มพลังเวทมนต์เสีย2เมจิกเพิ่มขึ้นมา4ฮะก็คือได้มาอีก2อุ๊ยบังอาจนักจะมีอยู่ใช่ไหมว่าเราเป็นใครเออบอกไม่รู้อ๋อนี่3ลงไม่ได้โอเคนี่ก็ลงได้ลงไปโอ้โหเพิ่มบัฟให้ด้วยไหนๆก็เรียกมันมีสกิลนะบางตัวมันก็มีสกิลของมันนะครับเอาไว้เรียกโจมตีนะหมาไม่มีตัวดีๆหรอกนะโอเคหมาสองเสียนหมาตาเดียวด้วยนะโอ้โหโอ้ยมาถึงก็อัดฉมเลยอ่ะคุณมันยังไงของคุณเนี่ยผมเกลียดคุณมี4ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะลง2อันนี้ลงไปลบแอตแทคเป็น1เพิ่มเรียกแขกเรียกแขกรัศมีเรียกแขกถ้ารัศมีเขาเรียกแขกเราจะอัดตัวไหนก่อนวะอันนี้ก็เรียกแขกอยู่แล้วให้ไป7 8นี่นี่ยังไม่ตายเอาหมามันเอาหมามันตุ่มเอาเข้าไปโอ้ละนอหน่วงเดือนเอ้ยอันนี้ก็โจมตีอันนี้ลงไปเพิ่มเลือดสักหน่อยเลือดหมดโอ้โหมา I'm your soul 3 4 0เพิ่มอมไม่น่าเพิ่มไม่น่าเพิ่มคิดว่าเขาคงจะอัดผมตายแน่ในดานี้เพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มให้ตัวอื่นตัวอื่นตัวไหนดีวะตัวนี้แล้วกันใช่อ๋ออัดตัวนั้นดูอัดตัวนี้นะก็ไม่ขี้เหร่หมาอยู่ก็ยังดีเพราะว่าหมามันก็มีสกิลนะอัดนะอัดกินฟรี1ดอกอะไรวะเถอะมากไปแล้วมันมากไปแล้วอุ๊ส
ุกโอ้โหมันมากไปแล้วเลือดเหลือ1เลือดเหลือ6ใช่ไหมชิมิเลือด6อันนี้ลงไปตัวหนึ่งเขาก็จะเอาตัวอื่นขึ้นมา1ตัวความสามารถเขาจะดึงมอนสเตอร์อื่นขึ้นมาชิมิโอเคดึงหมาขึ้นมาแหมดึงถูกตัวด้วยผมไม่แน่ใจว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนด้วยหรือว่าเป็นระบบ AI ไม่แน่ใจนะฮะไอในระบบการสู้เนี่ยเฮ้ยเลือดผมจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะจะหมดนะไม่ดีนะทุกคนจะมาอัดตัวนี้ตัวนี้จะอัดตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็จะอัดตัวนี้ตายมันจะอัดตายจะอัดตายโอเคปั๊มไว้ก่อนหุโอ้ยู2คนถ้าเราให้ตัวนี้ไปมันก็จะลึงเป้าไปไม่เอาเดี๋ยวจะให้หมูเดี๋ยวจะบัฟให้หมูเพราะตัวนี้มีสกิลหมูอยู่นะครับถ้าบัฟให้มันเลือดทุกคนจะตีมันจะตายเร็วผลของสกิลจะไม่มีประโยชน์ค้างช็อกช็อกเฮ้ยจะช้าสิเด็กเวลาก็หมดไปแล้วบางทีระบบก็รั่วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็บอกไม่ได้นะบอกไม้ถูกนี่นะบางทีอาจจะเป็นที่เน็ตนะครับสัญญาอะไรเงี้ยนะครับหิวหิวหน่อยโอเคไม่น่าจะแพ้นะฮะจบการต่อสู้นี้ก็พอนะครับพอแย้วสร้างโทเค็นกลัวที่ไหนพอสู้ได้ก็กลัวที่ไหนอ้าวเต็มไม่มีที่ลงบัฟหมูต่อดีไหมนี่เหลือการ์ด9ใบนะครับบนมือมี1ใบบนมือมี7ใบเหลือการ์ด16ใบตายไป9ตายไป19ใบเดียวเหรออันนี้66ใช่ไหมนี่เลยบัฟให้ตัวนี้เลย
จะหาตั๋วมาสู้ในด่านนี้ต้องไปสู้ในด่านเมื่อกี้นะครับด่านก่อนหน้านะครับสู้ให้ครบให้เลื่อนขั้นนะจะได้ตั๋วฟรี1ใบมันห้ามใช้สกิลหรออะไรเกาะมันมีคำว่าเกาะเกาะมันป้องกันอะไรป้องกันเอฟเฟกต์เหรออู้ตายยังไม่ตายการ์ดเยอะล้นมือเฮ้ยถ้าการ์ดล้นไม่สามารถเอาการ์ดออกได้ครับการ์ดจะอยู่ในมือประมาณ8ใบมั้งที่เหลือขึ้นมาก็จะทิ้งลงกองสุสานคุณสมบัติของมาสเตอร์ของการ์ดไอเด้งสุสานแบบยูกิยังไม่มีนะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เมื่อกี้มีแกมกับไออยู่ตรงช่วงไหนไม่รู้เดี๋ยวไปไล่ฟังแล้วตัดไม่ทิ้งไปแล้วมันหลงไปนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีไปรันคลิปเนี่ยพยายามหาในจังหวะที่ควรจะตัดทิ้งนะไกแอมไกไออะไรเนี่ยแล้วก็ลืมฮะพอดีไม่ได้จดเวลาไว้นะเอาพ่อจะแพ้แล้วก็อย่าคิดนานสิแหมเครื่องมันค้างหรือไงน่าจะเป็นเน็ตนะฮะเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ฐานหมดก็แพ้นะครับได้เงิน9อันหนาใจจังให้มาทำบ้าอะไร9จะชนะต่อไปก็ต้องหมดแล้วการ์ดลีอันนี้มันตำแหน่งได้เงินเหรออันนี้มันคล้ายๆอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอีเวนต์นี้ก็เมื่อเลเวลถึงก็จะได้นะครับดูการ์ดก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถนะดูการ์ดมันแบบว่ากว่าจะเลเวล50เนี่ยโอ้โหนานทีเดียวเชียวล่ะตอนนี้เลเวล20เองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอะไรอ่ะบริจูโตมาสเตอร์คืออะไรเข้ากิลด์อ่ะมาสเตอร์มีคำว่ากิลด์ไหมไม่มี1บิ๊กยูสามารถบิ๊กยูอะไรวะอีเวนต์อะไรวะอันนี้เติมเงินเนี่ยครับเติมเงินไม่ต้องพูดถึงเติมเงินได้ด้วยทูวัลเลตนะครับโอเคแค่นี้แหละทีเดียวผมเดียวก็คงจะต้องไปสู้นี่ต่อนะฮะเพื่อสะสมเงินนะฮะเนี่ยครับสู้ไปสะสมเงินได้ตัวกาไปสู้บ้านนั่นอีกแล้วก็สะสมเงินอันนี้ได้เงินดีกว่าด้วยนะหรือผมอาจจะเรียกสู้ผิดผมควรจะลุกซื้อตรงนี้เลยนะหรือเปล่านี่เป็นลำดับป่ะ50แค่ไหนอันนี้ผมไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจอันนี้รีต้องเสียเงิน600ไม่เอาอ่ะรีคู่ต่อสู้ให้เหรอไม่เอาโอเคครับนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับถ้าไม่ถูกตาต้องใจแล้วมีเสียงหลงก็คือเสียงแกมกับไอหรือเสียงแอมไม่เหมาะสมต้องขออภัยด้วยนะเป็นเรื่องปกติในคลิปนะครับขอบคุณมากครับ